คุณสุพนันท์คุณนิสาการครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับจุดที่เรายืนรายงานตอนนี้ก็คือลำน้ำยมนะครับซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเมื่อประมาณเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้มีการผันน้ำจากโครงการยมน่านนะครับมาผ่านแม่น้ำยมเพื่อใช้รักษาระบบนิเวศนะครับในขณะที่ทหารเองวันนี้ก็มีการขอความร่วมมือชาวพิจิตรนะครับว่าให้มีการทำข้อตกลงในการใช้น้ำเพื่อลดปัญหาทะเลาะวิวาทครับเราไปดูภาพนี้กันก่อนนะครับนี่เป็นภาพความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลรังนกซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ำนะครับในตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรประมาณ50คนวันนี้มาพร้อมกับทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอสามงาม3นายนะครับก็ช่วยกันทำฝายชั่วคราวกั้นน้ำยมความยาวประมาณ80เมตรที่หน้าโครงการฝายยางสามงามหมู่1บ้านจระเข้ผอมตำบลรังนกอำเภอสามงามนะครับหลังจากระดับน้ำหน้าฝายนั้นลดลงเพราะว่าแนวกระสอบทรายที่ใช้กั้นลำน้ำก่อนหน้านี้ชำรุดและพังน้ำซัดพังเสียหายนะครับทำให้น้ำนั้นไหลออกขณะนี้นะครับทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรบอกกับทีมข่าวเมื่อประมาณเกือบ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่ากลางเดือนมีนาคมนี้จะหยุดส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรเพราะว่าทางพิจิตรนะครับมีแผนวางแผนเพาะปลูกไว้ประมาณ 4,977 ไร่นะครับขออภัยครับมีการเพาะปลูกเกินกว่าแผนไปจนถึง 4,977 ไร่จากแผนเดิมที่ตั้งไว้ 222,866 ไร่เท่ากับว่าตอนนี้มีพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนราว 178,000 ไร่นะครับแต่ว่าหากพื้นที่ใดเพาะปลูกล่าช้ากว่ากำหนดนะครับแล้วจะต้องใช้น้ำทางชลประทานจังหวัดก็เตรียมเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานที่จะสูบทยอยใส่พื้นที่การเกษตรเพื่อให้ชาวนาหรือว่าเกษตรกรนั้นได้เก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าผลผลิตอื่นๆได้ทันตามกำหนดนะครับส่วนน้ำอุปโภคบริโภคทางชลประทานจังหวัดบอกว่าไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำตอนนี้นะครับส่วนลำน้ำยมก่อนหน้านี้ที่พบว่าแห้งทั้งเกือบลำน้ำทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเนื่องจากมีการกักเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าเกือบกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับแนวฝายของเดิมที่ทำไว้นั้นชำรุดน้ำจึงไหลออกประกอบกับมีการประสานให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านที่พิษณุโลกนะครับช่วยส่งน้ำเพื่อใช้รักษาระบบนิเวศและเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมก็ทำให้ตอนนี้ลำน้ำยมนั้นมีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วครับไปฟังเสียงชลประทานจังหวัดครับกลางเดือนมีนาคมนะครับอย่างของโครงการส่งน้ำลูกสันท่าบัวกำหนดไว้วันที่11มีนาของโครงการดงเศรษฐีกำหนดไว้ประมาณวันที่18มีนาซึ่งก็มีบางส่วนที่เกษตรกรปลูกล่าช้าก็ร้องขอให้เราขยายระยะเวลาการส่งน้ำออกไปช่วงนั้นก็อาจจะมีปัญหานิดบ้างก็คือว่าน้ำก็จะน้อยลงในคลองส่งน้ำทำให้ที่จะไหลเข้าแปลงนานี่ไม่สะดวกก็คงต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยนะครับซึ่งกรมชลก็มีเครื่องสูบน้ำที่จะไปช่วยเหลือทางด้านนี้อยู่แล้วสำหรับลำน้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรนะครับขณะนี้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ4แห่งนั่นก็คือโครงการประตูระบายน้ำท่านางงามจังหวัดพิษณุโลกประตูระบายน้ำท่าแหประตูระบายน้ำวังจิกและประตูระบายน้ำโพประทับช้างซึ่งอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะครับรวมระยะทางตลอดทั้งลำน้ำเกือบ100กิโลเมตรทั้งนี้4ประตูนะครับก็จะใช้สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและก็แก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าน้ำหลากด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ทั้ง4โครงการนั้นมีการชะลอโครงการก่อสร้างไว้เนื่องจากคณะกรรมการชำนาญการสผ.ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ผ่านการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ทั้ง4โครงการนี้นะครับแต่ทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานบอกว่าถ้าหากแล้วเสร็จนะครับก็จะแก้ปัญหาน้ำในลุ่มน้ำยมนั้นขาดแล้วก็แก้ปัญหาในช่วงหน้าน้ำหลากได้มาดูทางด้านทหารบ้างครับวันนี้ทางรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่มาที่นี่นะครับมาดูการแก้ปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นแล้วก็มีการขอความร่วมมือชาวพิจิตรทั้งจังหวัดนะครับ
ให้งดใช้น้ำตามที่ชลประทานและก็เกษตรจังหวัดนั้นแจ้งไว้เพื่อป้องกันการแย่งน้ำและก็ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พิจิตรนั้นมักจะมีข่าวในเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งโดยทหารนะครับก็ขอให้ทางส่วนราชการมีการเรียกผู้ใช้น้ำมาทำข้อตกลงกันแต่ว่าถ้าไม่เป็นผลนะครับทหารจะมาร่วมแก้ปัญหาด้วยครับจริงๆในพื้นที่พิจิตรเรามีแม่น้ำสามสายแต่ว่าแหล่งต้นทุนของน้ำมันไม่มีชัดเจนต้องไปขอจากต่างพื้นที่อย่างเช่นต้องไปขอจากทางกำแพงเพชรทางนองเนี้ยถ้าเรามีเหมือนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สามารถบริหารจัดการได้จะปล่อยจะกักเก็บอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะคล่องตัวมากกว่านี้นะแต่นี้มันก็ต้องขอเขาใช้ซึ่งที่พื้นที่อื่นเนี่ยเขาก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันในการจัดสรรไปให้กับเกษตรกรหรือให้ผู้บริโภคเหมือนกันมีการขอร้องชาวบ้านการสื่อไหมครับอยากขอร้องก็ให้ผู้ใช้อาบาสายกันทุกคนมีความจำเป็นเหมือนกันหมดอ่ะเนาะก็แบ่งสรรปันส่วนแล้วกันมันก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันอาจจะมีทางแก้แต่อาจมันจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าให้ผู้ใช้อาบาสายกันแล้วกันนะครับคุณนิสาการคุณสุพนันท์ครับที่ภาพเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเสาข้ามสะพานข้ามแม่น้ำยมในตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับนี่คือหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับและตอนนี้ทางชลประทานจังหวัดพิจิตรก็ประเมินแล้วนะครับว่าเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบกับที่นี่ก็จะทำให้เกิดภาวะฝนแรงนั้นไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าทางชลประทานจังหวัดพิจิตรก็บอกว่าขอความร่วมมือเกษตรกรนะครับตอนนี้ถ้าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วอย่าเพาะปลูกนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะทำให้น้ำที่จัดสรรไว้ตามแผนการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรก็จะมีปัญหาด้วยและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ภัยแล้งที่พิจิตรครับครับขอบคุณคุณเสกสมด้วยนะครับก็ต้อง